วันนี้เราพาทุกคนมาชมท้องทุ่งนานะคะต้นนี้เขาเรียกว่าต้นยางนานะคะดอกมันจะสวยมากๆเลยเวลาที่มันหล่นมาจากต้นมันก็จะหมุนซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยชอบเล่นมากเลยนะคะมากับคุณแม่สองคนนะคะมาเก็บเขาเรียกว่าดอกน่าจะเป็นดอกอ่อนของต้นตาลนะคะจะเอาไปทำน้ำด่างเราจะต้องเอาไปเผาไฟแล้วก็เอาเท่าของมันเนี่ยไปกรองเอาน้ำแล้วก็ไปแช่กับข้าวเหนียวนะคะแล้วก็จะไปทำข้าวต้มด่างนั่นเองเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพรีเมียร์กันให้ดูแบบบรรยากาศท้องทุ่งนาแล้วก็หนองน้ำกันยาวๆนะคะแล้วก็ส่วนคลิปที่จะทำข้าวต้มนะคะเราจะเป็นอีกอพิโซดหนึ่งให้ดูแล้วกันเนาะอันนี้คือดูบรรยากาศกันยาวๆไปก่อนนะคะเนี่ยใครไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างแดนคิดถึงบ้านนอกบ้านนาแบบนี้ไหมคะบรรยากาศคอมเมนต์กันมาได้นะคอมเมนต์กันมาได้นะคะเดี๋ยวรอให้มันแบบไม่ร้อนมากๆขนาดนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาขุดปูกันนะคะอันนี้กินได้ไหมนี่นี่อันทองเขาเรียกอะไรอันนี้กระจับอ่ะอันนี้เขาเรียกไหนเอ่ยถามก่อนนะเนี่ยนะอันนี้จะเป็นแบบผลอ่อนของตาลต้มแล้วก็แบบกินคู่กับน้ำพริกได้นะมันจะออกรสชาติขมๆหน่อยๆด่างเนี่ยคืออ่างทองเขาเรียกกระจับที่ใส่กับน้ำแข็งจริงๆนาตรงนี้เป็นนาของคุณน้านะคะซึ่งเมื่อก่อนสมัยเด็กเนี่ยก็จะมาทุ่งนาที่เนี่ยบ่อยมากว่าจะเป็นปลูกข้าวเกี่ยวข้าวนะตรงนี้ก็จะมีเป็นบ่อดินโบราณนะคะจะขุดเอาไว้ใช้น้ำกันเนาะเนี่ยยังมีน้ำอยู่เลยทุกคนดูสาวบ้านนานะคะนี่เป็นชุดที่มา เดินท้องทุ่งวันนี้ขอบคุณป้าแบมนะคะป้าแบมกสิราสำหรับเสื้อสวยๆนะคะผู้สนับสนุนเรานี่นะคะ